คือผมอยากจะบอกคนที่ได้ดูวิดีโอที่คนเราเสื้อแดงออกมาด่าคนไทยนะผมว่าเราต้องมีการโต้ตอบกันบ้างนะครับว่าเราจะให้มันดูถูกประเทศของเราก็ไม่ใช่ครับประเทศของมันเนี่ยคือตามหลังตลอดคือเรียนแบบตลอดทุกอย่างนะครับก็อาจจะเป็นเพลงมันก็ก๊อปของคนไทยไปทำคือเป็นประเทศที่คิดเองไม่เป็นนะครับคือลอกเลียนแบบคืออย่างคนเราที่มาทำงานในประเทศไทยก็ถูกกดขี่ข่มเหงรังแกคือที่เราให้มันมาทำงานคือเหมือนกับเราเมตตาประเทศมันนะครับประเทศมันไม่มีอะไรจะเศรษฐกิจมันไม่ดีมันเลยต้องเข้ามาหางานในประเทศไทยแล้วอยู่ดีมันมาด่าคนไทยอย่างนี้ก็ว่าจริงๆอ่ะไอ้คนเสื้อแดงอ่ะคือคนที่มีปัญหานะผมว่ามันถ้าสติไม่ดีก็อาจจะดีดหรือว่าไม่มีอะไรทำครอบครัวมีปัญหาหรือว่าไม่รู้ดิผมว่าเขาน่าจะมีปัญหานะครับถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาคงไม่ออกมาพูดอย่างนี้หรอกคือผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบประเทศลาวนะแต่ว่าหลังจากที่ได้ดูคลิปที่ไอ้เสื้อแดงมันออกมาพูดว่าคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็เริ่มที่จะไม่ชอบประเทศลาวนะครับก็ออกมาต่อต้านประเทศลาวว่าไม่อบรมสั่งสอนคนให้คนเป็นคนดีคือมันทำให้สองประเทศที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยแต่แยกก็คือผมรู้สึกว่าผมเกลียดมากผมไม่ชอบเลยคือเหี้ยมากคือแบบเหี้ยต่ำซามแบบทุเรศสะทุนถอยเหี้ยมันแบบมันเหี้ย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 มากเหี้ยเหี้ยกันทั้งประเทศอะแบบกูไม่ด่าคนเดียวแล้วกูด่าแม่งทั้งประเทศอะไอ้เหี้ย